เรียกว่าเป็นประเด็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของครอบครัวปิ่นเกตมณีแล้วก็เจเจตลินว่ายังเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางปิ่นเกตมณีก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะคะตัวเองก็แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขค่ะซึ่งก็ไม่ได้เสียดายระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นประเด็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะสำหรับข้อสงสัยในเรื่องของสถานะครอบครัวของปิ่นเกตมณีแล้วก็เจเจตลินค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยยังคงเป็นสามีภรรยากันอยู่หรือไม่หลังจากที่ตัวปิ่นเกตมณีเองก็กลับมาใช้นามสกุลของตนเองก็เลยยิ่งทำให้หลายๆคนยิ่งจับตามองเป็นพิเศษค่ะล่าสุดนะคะปิ่นเกตมณีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะคะกลางงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาส The Musical ถึงสถานะชีวิตคู่กับสามีเจเจตลินค่ะโดยปิ่นเนี่ยก็เปิดเผยว่าตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขรู้สึกได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำก็โอเคปิ่นไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิ่นแล้วก็ให้กำลังใจเราได้มากขนาดนี้รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยซึ่งปิ่นเองไม่เคยเสียดายเวลา20ปีเลยตอนนี้ปิ่นและลูกก็มีความสุขมากๆในส่วนของเจเองเขาก็มีความสุขเราก็เป็นเพื่อนเป็นพ่อและแม่ที่ดีช่วยกันเลี้ยงลูกต่อไปส่วนในเรื่องของประเด็นการย้ายไปอยู่ลอนดอนนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าคนอาจจะตีความกันไปเองปิ่นน่ะไปดูแลเจ้าสมุดวันที่เขาเรียนจบแต่ก็ยังไม่ได้คิดจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแบบถาวรก็ตอนนี้ก็ไปกลับตลอดณวันนี้ 100% ค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ